สวัสดีค่ะชื่อมินณภัทรวรรณแมนินนะคะมินเองนะคะเพิ่งได้จบการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีคณะศิลปศาสตร์สาขาการจัดการการท่องเที่ยวนะคะสำหรับการในเรื่องการเรียนการท่องเที่ยวของที่นี่นะคะก็จะครอบคลุมทุกเรื่องนะคะที่ควรที่จะต้องรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไกด์การจำแนกประเภทของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกฎหมายต่างๆนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องการก่อตั้งธุรกิจการตลาดการขนส่งหรือว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเมืองหลวงต่างๆของทั้งโลกนะคะสนามบินต่างๆนะคะในระหว่างที่เรียนเนี่ยก็จะได้มีโอกาสนะคะได้ออกไปจัดนำเที่ยวจริงๆในสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกนะคะการทำหน้าที่ต่างๆระหว่างการนำเที่ยวนะคะแล้วก็ยังจะได้ฝึกการพูดนะคะเพื่อที่จะไปเป็นมัคุเทศนะคะฝึกการพูดนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้ฟังนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยที่มินได้จบออกมาแล้วนะคะนอกจากความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์การนำเที่ยวที่มินยังได้มาอย่างเยอะมากๆนะคะก็ยังได้ในเรื่องของวินัยดีๆที่จะติดตัวเรามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรอบคอบนะคะการทำงานแล้วก็เรื่องการตรงต่อเวลานี่สำคัญมากๆนะคะความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่เราได้ถูกรับมอบหมายมานะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆเฉพาะหน้านะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะใครที่มีความสนใจที่อยากจะเรียนการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าชื่นชอบในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากให้มาเรียนที่นี่กันนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีนะคะโรงเรียนได้ที่คณะศิลปศาสตร์สาขาการจัดการการท่องเที่ยวนะคะก็การเรียนเนี่ยสนุกไม่เครียดเลยมีกิจกรรมสอดแทรกให้เราเนี่ยได้เข้าร่วมได้ทำตลอดเวลานะคะท่านอาจารย์ต่างๆนะคะก็จะมีทางคณะเลยที่จะคอยให้คำปรึกษาเรานะคะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะก็เรียนที่เนี่ยเราจะไม่โดดเดี่ยวแน่ๆนะคะมีอาจารย์คอยช่วยเหลือมีเพื่อนๆมีรุ่นพี่นะคะที่จะคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็อยากให้มาลงเรียนที่นี่นะคะขอคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงๆนะคะแล้วก็มาลงเรียนกันเยอะๆนะคะ